เดี๋ยวเราจะมารูมทัวร์ห้องดีลักซ์วิทไพรเวทบาร์นะครับของโรงแรมอุบยะนะครับรอบนี้เราได้ห้อง404นะครับก็มีพื้นที่ใช้สอยอยู่90ตารางเมตรนะครับห้องนี้ราคานะครับเราจะตามสไตล์ญี่ปุ่นนะก็จะมีต้องถอดรองเท้าเป็นสเต็ปครับก็ด้านนี้จะเป็นตู้เก็บรองเท้านะครับก็นะครับมาเป็นห้องเป็นเสือสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเป็นเลี้ยวกลางนะครับเข้ามาด้านขวามีตู้เย็นนะครับตู้เย็นแล้วก็มีคุกกี้ต้อนรับให้ก็น้ำดื่มให้นะครับเครื่องแก้เครื่องต้มกาน้ำร้อนก็อยู่ในนี้นะครับตรงนี้มาด้านขวาจะเป็นห้องน้ำนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้าให้2อ่างนะครับอเมนิตี้ที่นี่ก็เป็นผมอ่านไม่ออกครับอะไรลอยเยอร์ขออภัยด้วยนะครับไม่เก่งภาษาอังกฤษครับแล้วก็มาตรงนี้แต่ตรงนี้เมื่อกี้ข้ามไปนะครับนี่ครับชักโครกอยู่ตรงนี้ครับตอนแรกหาไม่เจอนี่นะครับก็อยู่ข้างๆครับอ่างล้างหน้านะครับอะไรก็จะมีที่ล้างมือเล็กๆให้นะครับเป็นอ่างอาบน้ำอย่างเดียวครับแปรงล้างหน้าอย่างเดียวครับเมื่อกี้นี่จะเป็นห้องliving room นะก็จะมีทีวีให้นะครับมีโทรศัพท์มีตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นมีโซฟานะครับเนี่ยทีเด็ดของโรงแรมนี้ครับคือทุกห้องจะหันหน้าเข้าวิวฟูจิใหญ่มือมานะครับถ้าที่ผมหามีไม่กี่โรงแรมแถวๆนี้นะครับที่หันหน้าเข้าได้วิวอย่างนี้นะครับก็ลองหาข้อมูลกันดูนะครับที่ผมเจอเหมือนเจอแค่2ที่นะครับนี่เดี๋ยวเราบอกมีของเด็กมาด้วยครับเดี๋ยวเขาบอกเขาจะมาเซตฟุตตรงให้นะครับคือที่นอนกับพื้นเป็นฟูกของสไตล์ญี่ปุ่นครับอันนี้เตียงนี่ก็คือไม่ใช่ฟุตตรงที่เดียวเป็นแบบเตียงครับแต่ยกไม่ได้สูงมากนะครับนี่ก็มีเป็นที่แขวนเสื้อผ้านะครับนี่ก็มีชุดสำหรับใส่ไปออนเซ็นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตู้เซฟให้ด้วยนะครับก็นี่นะครับข้างหน้าก็เป็นมีออนเซ็นเล็กๆส่วนตัวนะครับ private bath นะครับนี่ก็ถ้าเกิดเราแบบนี้ก็จะเจอเป็นห้องอาบน้ำนะครับก็เมนิตี้ใช้เหมือนกับที่เดียวกับที่ล้างมือนะครับนั่นเองครับออกมานะครับก็จะเป็นก็ถ้าแช่สัก2คนกำลังดีนะครับถ้ามีเด็กด้วยก็พอได้ถ้าเกิด3คนนะ3 4คนอาจจะแน่นไปอ่ะครับนี่ก็เฮ้ยน่าสวีทกับคนเดียวอยากแค่ได้แล้วกันครับก็มีข้างหน้าเป็นลานดูวิวได้ครับนี่คือวิวหน้าโรงแรมนะครับข้างหน้าวันนี้คาเฟ่ฟูจิครับแล้วก็ทะเลสาบคาวาฟูจิโกะนะครับก็มานี่ครับสำหรับห้องดีลักซ์วิทไพรเวทบาร์ของโรงแรมอุบยะนะครับคาวาฟูจิโกะประเทศญี่ปุ่นครับ